สวัสดีครับกลับมาพบกับครูพาราดอนเซ็กชันนะครับจากแผนกช่างยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราเรียนกันหน่วยที่5นะครับเรื่องของระบบจุลระเบิดนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในหน่วยนี้ก็คือนะครับหน้าที่และประเภทของระบบจุลระเบิดนะครับอุปกรณ์นะครับของระบบจุลระเบิดข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้การความรู้นะครับเข้าใจหน้าที่นะครับของระบบจุลระเบิดนะครับและหลักการทำงานของระบบจุลระเบิดด้านทักษะนะครับด้านกระบวนการนะครับตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในระบบจุลระเบิดและมีขดลวดปันเชือกไม่มีขดลวดพันเชอร์ก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสามารถแก้ไขปัญหานะครับในระบบจุลระเบิดนะครับครับความมีระเบียบวินัยความใฝ่รู้ตลอดหรือนะครับขัดต่อเวลาของเราจะต้องสอนนะครับติดต่อหูได้โดยตรงผู้มันนะที่5นะครับอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วว่าระบบจุลระเบิดนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีหน้าที่การทำงานของระบบจุลระเบิดอย่างไรนะครับมาดูอย่างแรกเลยนะครับหน้าที่และประเภทของระบบจุลระเบิดนะครับระบบจุลระเบิดนะครับทำหน้าที่นำเอาไฟแรงสูงนะครับจากแบตเตอรี่หรือจากแหล่งกำเนิดกระแสไฟนะครับหรือนะครับทำหน้าที่นำเอาไฟแรงเคลื่อนต่ำนะครับซึ่งมีแรงเคลื่อนเพียงแค่6ถึง30โวลต์นะครับมาเปลี่ยนเป็นไฟแรงสูงถึงขนาดประมาณ 5,000 ถึง 30,000 โวลต์นะครับส่งไปยังหัวเทียนนะครับเพื่อทำให้เกิดประกายไฟจุลระเบิดส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศภายในกระบอกสูบทำให้เกิดไฟแรงเคลื่อนสูงและส่งไปยังจุดระเบิดนะครับในจังหวะจุดระเบิดดังกล่าวจะต้องให้ตรงตามเวลาที่กำหนดซึ่งโดยทั่วไปนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อลูกสูบนะครับเลื่อนขึ้นถึงจุดศูนย์ใต้บนนะครับปลายจังหวะอัดเท่านั้นนะครับระบบจุลระเบิดนะครับจะมี2ชนิดนะครับมี CDI นะครับไฟแฟ้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็ CDI ไฟฟ้ากระแสตรงต่อไปนะครับระบบจุลระเบิดนะครับระบบจุลระเบิดนะครับอาศัยพลังงานจากไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ของระบบจุลระเบิดนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยและหัวใจหลักเลยก็คือเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับจะทำงานโดยเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้ากับปฏิกิริยาเคมีโดยการเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของปฏิกิริยาเคมีนะครับจะใช้กระแสไฟฟ้านะครับกับการเปลี่ยนปฏิพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในรถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันจะเป็นแบบตะกั่วคือทำจากตะกั่วลักษณะลบซึ่งจากตะกั่วพุ่นนะครับแผ่นกั้นซึ่งมักจะทำนะครับ
12ชุด12โวลต์นั่นเองถ้ามองภายในก็จะเห็นเป็น3ช่องด้วยกันนะครับในแบตเตอรี่แห้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่อีกแบบนึงนะครับก็คือแบตเตอรี่แบบผนึกนะครับแบตเตอรี่ชนิดนี้นะครับเรียกว่าแบตเตอรี่แห้งนะครับมีคุณสมบัตินะครับก็คือไม่ต้องเติมหรือตรวจระดับน้ำยาไม่ต้องกลัวการรั่วไหลและยังสามารถใช้ในสภาวะที่ลาดเอียงได้นะครับการคายประจุนะครับด้วยตัวเองต่ำนะครับใส่อิเล็กโทรไลต์เมื่อเริ่มใช้แบตเตอรี่ทำงานได้ง่ายนะครับกุญแจนะครับมีหน้าที่สำคัญก็คือตัดนะครับและต่อวงจรกระแสไฟฟ้าโดยจะต่อวงจรระหว่างแบตเตอรี่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ต้องใช้ในตามต้องการนะครับและจะตัดวงจรไฟทั้งหมดเมื่อเลิกใช้แล้วสิ้นสุดโดยการปิดสวิตช์กุญแจตำแหน่งออฟนะครับต่อไปนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล่อง CDI นะครับกล่อง CDI นะครับดูในรูปที่ 5.4 นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจุลระเบิดทำหน้าที่กำหนดนะครับจังหวะไฟระเบิดเพื่อให้เกิดการเหนี่ยวนำที่คอยจุดระเบิดนะครับกล่อง CDI ชนิดนี้จะแยกกับคอยจุดระเบิดเช่นเดียวกับระบบที่ใช้ทองขาวจังหวะการจุดระเบิดชนิดนี้จะแน่นอนและเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับทำหน้าที่เหนี่ยวนำเพื่อให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงจะสามารถกระโดดข้ามช่องนะครับระหว่างเขี้ยวหัวเทียนได้นะครับเปิดนะครับทำงานเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังขวดลวดปฐมภูมิและจะเกิดการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันระหว่างขวดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมินะครับเพื่อให้เกิดกระแสไฟแรงดันสูงคอยจุดระเบิดประกอบไปด้วยแกนแม่เหล็กขวดลวดปฐมภูมิและขวดลวดทุติยภูมินะครับพันอยู่รอบแกนเหล็กอ่อนและถูกคุ้มด้วยเรซินนะครับทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันกดลวดปฐมภูมิทำจากกดลวดทองแดงขนาดใหญ่พันประมาณ 3,000 รอบนะครับเส้นลวดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ถึง 1.0 มิลลิเมตรนะครับกดลวดปฐมภูมินะครับทำจากกดลวดทองแดงนะครับเส้นเล็กกว่ากดลวดปฐมภูมินะครับพันประมาณ 15,000 รอบนะครับถึง 30,000 รอบเส้นลวดนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตรนะครับจักรยานยนต์บางรุ่นนะครับได้ออกแบบคอยจุดระเบิดและกล่อง TDI นะครับอยู่ในชุดเดียวกันเลยเพื่อลดระยะการไหลของกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดความเข้มของประกายไฟที่กระโดดข้ามช่องนะครับระหว่างได้ดีกว่านะครับต่อไปนะครับที่พวกเราเปิดด้านข้างของรถฝั่งตรงข้ามคันสตาร์ทนะครับก็จะเจอล้อแม่เหล็กนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับไฟฟ้าในระบบจุลระเบิดภายในล้อแม่เหล็กประกอบไปด้วยแม่เหล็กถาวรนะครับอย่างน้อยนะครับต้องมี1คู่นะครับซึ่งจะแพร่อำนาจแม่เหล็กตลอดเวลาตัดกับขดลวดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงานนะครับนั่นก็คือหัวใจที่ทำให้กระแสไฟฟ้าเรามีใช้ตลอดนะครับก็เลยทำให้กระแสไฟนะครับได้ถูกผลิตขึ้นมาตลอดไม่ให้มันหมดไปภายในจักรยานยนต์ของเรานะครับต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญอีกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือหัวเทียนนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจุลระเบิดทำหน้าที่จุดประกายไฟเพื่อให้ไอดีที่ถูกอัดตัวอยู่ในกระบอกสูบเผาไหม้เพื่อให้เกิดกำลังงานใช้ในการขับเคลื่อนนะครับช่องของหัวเทียนเนื่องจากปริมาณความร้อนที่หัวเทียนมีจำนวนมากขึ้นอยู่กับตำแหน่งของหัวเทียนที่ติดตั้งภายในเครื่องยนต์และสภาวะการทำงานการใช้หัวเทียนที่ถูกต้องกับเครื่องยนต์นะครับหัวเทียนที่มีช่องที่ถูกต้องนะครับขั้วของแกนของหัวเทียนนะครับ
จะเป็นส่วนที่ได้รับความร้อนมากที่สุดความร้อนจะถูกส่งไปที่ขั้วบวกนะครับและส่งผ่านไปที่แคบนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับส่วนขั้วของหัวเทียนนะครับดูลูกศรเลยส่วนนี้นะครับกระแสไฟจะไหลเข้าผ่านขั้วของหัวเทียนนะครับส่วนบริเวณที่เป็นเกลียวนะครับนั่นคือขั้วลบนะครับก็คือลงกาวที่เครื่องยนต์ของเรานั่นเองเวลาที่มันไหลผ่านไปอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วนะครับจะมาที่ปลายหัวเทียนนะครับมันจะเกิดการจุดระเบิดกันเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้จริงๆแล้วก็เป็นการกระโดดข้ามของไฟฟ้านะครับแต่เวลาที่มันมีเชื้อเพลิงเข้าไปภายในนะครับการควบแน่นของเชื้อเพลิงอยู่และมีประกายไฟเกิดขึ้นมันจึงทำให้เกิดการจุดระเบิดนั่นเองนะครับต่อเป็นไงครับต่อไปนะครับการเลือกหัวเทียนนะครับจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับบริษัทผู้ที่จะให้รายละเอียดที่แตกต่างกันจากตารางตัวอย่างของหัวเทียนนะครับจะเป็นของ NGK นะครับและ Denso ดังตารางในหน้าถัดไปนะครับเวลาที่พวกเราดูลองเปรียบเทียบดูนะครับต่อไปนะครับตารางที่1 นะครับแสดงรายละเอียดของหัวเทียน NGK ต่อนะครับจากตารางของเมื่อกี้กล่าวสงสัยก็สอบถามครูได้โดยตรงนะครับต่อไปนะครับหัวเทียนตารางที่2หัวเทียนนะครับดูเลยนะครับดูตรงเกลียวนะครับ M18 นะครับขนาดของหัวเทียนนะครับหัวหกเหลี่ยมนะครับ A 20.0 แบบบาเรียวนะครับ 25.4 นะครับเบอร์มากจะเป็นชนิดเย็นเบอร์น้อยจะเป็นชนิดร้อนนะครับส่วนโครงสร้างนะครับ S คือแกนกลางที่เป็นทองเหลือง P นะครับจะเป็นฉนวนแกนกลางโผล่มาส่วน C นะครับก็คือใช้กับเครื่องยนต์นะครับความเร็วสูงนะครับส่วนเกียร์ W14 นะครับขนาดจะเป็น A นะครับ 16.0 นะครับแบบบาเรียว 20.6 นะครับระยะความยาวของเกียร์นะครับจะมี12.7จะมีช่องว่างอยู่ประมาณ 9.5 นะครับโครงสร้างนะครับจะเป็น PT ใช้กับรถแข่งนะครับ N นะครับใช้กับรถแข่งขันที่มีเขี้ยวงอเป็นนิกเกิลนะครับตามสไลด์ที่ครูแจ้งเลยนะครับคราวนี้หลักการทำงานของระบบจุดระเบิดนะครับมาดูวงจรหลักการทำงานของระบบจุดระเบิดนะครับดูจากด้านซ้ายมือนะครับซึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับช่างยนต์นะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวล่างสุดเห็นไหมครับจะเป็นสัญลักษณ์ของการลงกาวนะครับต่อไปนะครับจากลงกาวถ้าเราอธิบายวงจรนะครับให้เริ่มจากแบตเตอรี่นะครับขั้วลบก่อนก็ได้นะครับขั้วลบลงกาวนะครับขั้วบวกนะครับต่อไปจะเป็นฟิวนะครับผ่านฟิวไปเป็นสวิตช์นะครับจากนั้นก็ไล่ตามวงจรไปเลยนะครับคราวนี้มาดูอุปกรณ์แต่ละจุดนะครับอุปกรณ์แต่ละจุดมันจะมีลงกาวเสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอธิบายอุปกรณ์ตัวไหนแล้วอย่าลืมว่ามันต้องลงกาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทดสอบการต่อกระแสวงจรไฟฟ้ากระแสจริงนะครับแล้วก็จะคอยดูว่ามันลงกาวหรือว่ามันจุดระเบิดกันจริงแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับการทำงานแบบไฟฟ้ากระแสตรงนะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีการลงกาวทุกจุดนะครับของอุปกรณ์แต่ละจุดนะครับให้พวกเราสังเกตแล้วก็จำให้ได้ว่าระบบแบบไหนที่มีการลงกาวแบบนี้นะครับให้ใช้ให้ตรงนะครับต่อไปนะครับหลักการทำงานนะครับของระบบจุดระเบิด CDI กระแสสลับและไม่มีขดลวดพันเชอร์นะครับเห็นไหมครับดูในวงจรของมันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยก็สอบถามครูหรือไม่ก็
หาเวลาว่างนะครับมาศึกษานะครับเนื้อหาที่เรียนได้นะครับครูยินดีแนะนำให้ฟรีนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาเรียนกันจนถึงหน่วยสุดท้ายนะครับเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะครับของหน่วยที่5นะครับสิ่งที่ครูอยากจะฝากไว้ก็คือนะครับเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราจะต้องมีบางจุดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับดังนั้นก็ให้พยายามหาข้อมูลนะครับใน Google ก็ได้นะครับตามร้านช่างยนต์นะครับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรือสอบถามเพื่อนว่ามีใครรู้นะครับเรื่องนี้ไหมนะครับหรือไม่ก็สอบถามครูได้โดยตรงนะครับสิ่งไหนที่ครูตอบไม่ได้ก็ยินดีที่จะพยายามสอบแสวงหาคำตอบนั้นมาให้เราจนได้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่พวกเราตั้งใจเรียนกันจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับส่วนสัปดาห์นี้ขอให้พวกเราเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับอย่าลืมนะครับเนื้อหาที่พวกเราเรียนไปแล้วหากเกิดข้อสงสัยอย่าลืมสอบถามนะครับก่อนที่มันจะเกิดปัญหาเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับพยายามมีปัญหาแล้วมาพูดคุยกันปัญหานั้นจะได้หมดไปสวัสดีครับ